สวัสดีครับสงครามยูเครนี้เข้าสู่วันที่237แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่ามัน,นจะจบเมื่อไหร่โดยรัสเซียก็ยังมีการโจมตีกรุงเียบ้วยโจนเป้าหมายคือโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานโดยตอนนี้30%ของแหล่งพลังงานในกรุงเียบนี่ถูกทําลายไปแล้วนะครับซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งโดรนที่ใช้เป็นของอิหร่านซึ่งเรื่องนี้ทางสาฐอเมรกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยกล่าวว่าอิหร่านนะครับละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เรื่องนี้ทางอยูรานปฏิเสธว่าไม่ได้จัดหาโดรนกับรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะพิจารณานะครับว่ารัสเซียได้โดรนมาได้อย่างไร เรื่องนี้ทําให้สาภาพยุโรปอนุมัติการช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนโดยการฝึกทหารนะครับแล้วก็มีแผนจะให้เงินยูเครนเนี่ย486ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกาก็หรือประมาณ17,982ล้านบาทเรื่องนี้รัสเซียนี้ไม่กลัวเท่าไหร่แต่ว่ารัสเซียกลัวว่าอิสราเอลจะส่งอาวุธให้กับยูเครนโดยดิมิทีเมดเวเดฟซึ่งเป็นรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียเตือนอิสราเอลว่าจะเป็นความผิดพลาดสําหรับอิสราเอลหากว่าอิสราเอลเนี่ยจัดหาอาวุธให้กับยูเครน นะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังจะส่งอาวุธให้กับยูเครนซึ่งเรื่องนี้ทางดิมิชีออกมาเตือนอิสราเอลส่วนเรื่องนิวเคลียร์ที่ทุกคนกลัวรัสเซียจะมีการซ้อมรบด้วยนิวเคลียร์แต่ว่าไม่ได้แจ้งให้สหรมิการทราบตามข้อตกลงนะครับซึ่งการซ้อมรบของรัสเซียจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นคือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในสงครามวันที่237 เมื่อหลายวันก่อนนะครับปูตินได้ตั้งผอบอคนใหม่มาดูแลการรบในยูเครนก็คือเซอร์เกย์วลาดิมีโรวิชสโลวิกินนั่นคือชื่อเต็มของเขาหรือว่าจะเติมยศให้ด้วยคือนายพลตอนนี้ได้รับทราบสถานการณ์ในเมืองเคอร์ซอนแล้วนะครับว่ามีความยากลาบากมีความตึงเครียดกําลังเตรียมรับมือสถานการณ์อยู่และผอบอคนใหม่ยอมรับว่ายากมากสําหรับรับสเซียในตอนนี้นอกจากฐารรัสเซียถูกลุกล่แล้วนะครับก็ยังต้องมีการอพยพคนอีกซึ่งนายพลซโลวิกินเพิ่งมารับตําแหน่งในวัด ที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ซึ่งตอนนี้รัสเซียต้องถอยร่น20-30กิโลเมตรในช่วงอาทิตย์ที่แล้วมีความเป็นไปได้ที่รัสเซียเนี่ยจะถูกตีโต้ให้ถอยมือถึงแม่น้ําดินิเปอร์หมายถึงหลังพิงฝานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในพลคนใหม่ยังยอมรับว่าทางภาคตะวันออกยูเครนก็โจมตีรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยในพลคนนี้นะครับเคยมีผลงานในซีเรียแล้วก็เชเชเนียกลยุทธ์ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรถล่มให้ราบก่อนเข้ายึดพอรับตําแหน่งปุ๊บก็มีการโจมตีกรงเคียบแล้วก็พื้นที่ต่างๆของยูเครนโดยขี่ปนาว และก็ดนวนี่ทันทีตามสไตล์ซึ่งในพลคนก่อนก็มาแนวนี้แล้วครับถนัดใช้การยิงถล่มแต่ว่าซีเรียกับยูเคนนี่มันต่างกันซีเรียไม่มีอาวุธตอบโต้แต่ว่ายูเครนนี่มีนะครับ การที่ยูเครนหยุดชะงกักการลุกขึบรัรเสเซียบอกว่าสามารถหยุดยูเครนได้จริงๆอาจเป็นแค่การปรับกลยุทธ์และผบอคนใหม่ก็เป็นไปได้หรือไม่ก็รออาวุธล็อตใหม่มาถึงอาจจะมีของเล่นใหม่ๆให้กับรัสเซียก็เป็นไปได้นะครับนาะทีนี้ก็ต้องวัดกันต่อไปไม่รู้ว่าที่ยูเครนเนี่ยถึงหน้าหนาวแล้วหรือยังแต่ว,ว่าประเทศไทยนี่ลมหนาวนี่เริ่มมาแล้วนะครับและทําให้คนปากแตกไปแล้วเมื่อวานผบอคนใหม่ของรัสเซียออกปากว่าเป็นงานยากเราก็ต้องรุนต่อว่าท่านผอบอคนใหม่เนี่ย จะอยู่รอดถึงหน้าหนาวหรือไม่เราต้องติดตามต่อไปนะครับ